ากินโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวดีๆๆๆๆๆหนูไม่เอาแล้วส่งมาราคาเนี่ยแล้วจะขายต่อยังไงอะเป็นของมีคุณภาพอย่างเงี้ยมึงก็ต้องขายมันสมกับราคาสิโอ้แล้วราคาอย่างเงี้ยหนูจะไปขายต่อได้ยังไงนี่ไงไม่ยากเลยเข้าไปในไลน์แมทเลยสะดวกสุดนะคะ HIARPA88 ทีมงานขึ้นแอปขึ้นกันด้วยนะฮะอะไรอ่ะตัวเฮียเป็นอะไรลูก HIARPA88 ติดต่อได้เลยอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรกันนี่ไงเป็นมันเถียงไงเนี่ยเป็นปลาดุกเนี่ยมันขายมึงเห็นไหมกิโลตั้งหลายตัวให้ราคาหนูเท่าไหร่ใช่แม่เขาให้ราคาถูกมากสินค้าก็ดีมีคุณภาพค่ะเดี๋ยวไอ้นี่ให้มาเถียงแต่มันขายของให้แม่มันไม่ใช่มีเนื้อด้วยสินค้ามันก็ดีมีคุณภาพแล้วเมื่อไหร่จะจบลิ้นแม่ไม่ตามบทเขาให้เถียงแต่เขาว่ายัดใต้โต๊ะปีนี้แล้วจะไปยังไงต่อแล้วอ่ะเรามาเปิดรายการกันดีกว่าทุกคนหยุดขายของของตัวเองก่อนทำไมอ่ะเปิดรายการก่อนดีที่สุดค่ะน้องเบนคุณผู้ชมขามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงมาเนื้อสะโพกแดดเดียวน้ำหมูแดดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในไลน์แอดดีมากน้องเบนขาวางไว้ลูกวางไว้88ดีมาก HIARP โอ้ยไม่ไหวนะแล้วก็ยกไปลูกยกไปแหมคนเราเนี่ยนะจริงๆถ้าพูดเรื่องทำมาหากินต้องคนนี้นะคนนี้เหรอไม่ค่ะอันนี้ว่าแกร่งแล้วคนนี้มีคนแกร่งกว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆพี่ไฮอาจจะเริ่มจากตัวเองแบบทำกินทำมาลองดูขายได้ก็ได้ขายไม่ได้แต่คนนี้เริ่มจากศูนย์ตอนนี้ขายขนมปังบอกเลยคุณผู้ชมขาปังมากเหรอต่อปีเนี่ยนะคุณผู้ชมบอกตัวเลขแล้วตกใจปังจริงๆแต่เธอทำยังไงเส้นทางของเธอเป็นยังไงน่าเรียนรู้มากวันนี้ขอต้อนรับคุณแอมค่ะจากร้านปังเวอร์ค่ะขนมปังโฮมเมดลาวาเราคือผู้หญิงทำมาหากินลาวเมื่อกี้ยอดเนี่ยต่อปีเนี่ยหลักร้อยล้านนะคะอะไรนะถามค่ะจริงเหรอลูกขนมปังเนี่ยนะค่ะพี่ตั๊กของแอมก็คือจะขายส่งไปทั่วประเทศค่ะแล้วของเราช่วงพีคๆเลยค่ะวันนึงเราจะส่งประมาณวันละ 1,600 ลัง1ลังมี30ชิ้นก็เท่ากับประมาณ 48,000 ชิ้นค่ะต่อวันใช่ค่ะช่วงพีคๆเลยแล้วก็ลูกค้าคือจะรับไปขายตามบิ๊กซีโลตัสตลาดนัดค่ะแล้วก็โรงร้านขายของชำค่ะเพราะเราเห็นเยอะมากปังเวอร์เนี่ยนี่ชิ้นละเท่าไหร่อะคะส่งชิ้นเท่าไหร่ลูกมาดูซิอันนี้คือจะชิ้นละ20บาทค่ะตัวราคาปีก20แอมจะส่งอยู่ชิ้นละ12บาทค่ะถ้ากับพี่หนุ่มถ้าจะพี่หนุ่มจะขายพี่หนุ่มได้กำไร8บาทใช่8บาทต่อชิ้นใช่ไหมต่อชิ้นเยอะนะแม่เยอะมากอย่างนี้อันนี้คือเป็นตัวน้องใหม่เพิ่งออกมาค่ะเป็นขนมปังครึ่งปอนค่ะก็คือว่าจะใหญ่กว่าขนาดเดิม4เท่าเราขายปีอยู่45บาทส่งชิ้นหนึ่งก็ประมาณ35ค่ะ35แล้วเขาเปิดไปขายได้45กำไรชิ้นละ10บาทลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไหมคะใช่ทั่วประเทศค่ะก็ส่งห้องเย็นเลยก็ของเราคือจะส่งโดยรถตู้รถทัวร์รถไฟค่ะหรือบางเจ้าเนี่ยก็คือว่าส่งเครื่องบินค่ะลูกค้าจะเป็นคนกำหนดหรือว่าทางแอมเป็นคนกำหนดว่าให้ขายราคานี้ของแอมเป็นคนกำหนดค่ะว่าเราห้ามต่ำกว่า20บาทเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตัดใช่กำหนดไปเลยค่ะจะได้ไม่ไปตัดราคากันเองค่ะใช่ดูคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบเหมือนขนมปังของลูกเนี่ยมันยอดขายมันถึงปังอย่างเงี้ยคือหลักเลยนะคะพี่ตาก็คือคุณภาพค่ะคุณภาพเราต้องนิ่งค่ะแล้วก็แอมจะมีจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกเดือนคืออันไหนแถมได้เราแถมค่ะอันไหนซัพพอร์ตได้เราซัพพอร์ตค่ะปังเวอร์นี่มันเกิดมากี่ปีแล้วปังเวอร์ก็มาประมาณปีนี้เข้าปีที่4ค่ะปีที่4เองนะคุณแม่มีกี่ไส้ค่ะมี30กว่าไส้ค่ะมาดูกันมั้ยใกล้ไหนที่คุณชอบเป็นพิเศษดีกว่าคุณแม่ขออุ๊บอิ๊บไส้เนยเดี๋ยวปัดจิกเลยค่ะคว้าหมับเลยฮะแหวกดูไส้ไส้ไหนขายดีสุดลูกไส้ขายดีก็จะเป็นตัวลาวาค่ะอันไหนดีสุดเป็นหนูหยิบให้ดูที่ลูกจะเป็นใบเตยลาวาใบเตยลาวาแล้วมีชาไทยมีชาไทยด้วยค่ะต้องการอะไรต้องการลองอะไรไม่ยาวาค่ะชาไทยช็อกโกแลตนมสดค่ะตัวลาวาโอ้ตัวลาวาขายดีคุณแม่ใช่แล้วก็ไส้ลาวาค่ะของแอมเนี่ยคือจะใช้กะทิแท้ 100% ค่ะใช้ส่วนผสมในการกวนไส้แล้วไส้ละกวนด้วยกระทะทองเหลืองค่ะทะลักไหมทะลักทะลวงเลยค่ะปูอัดทั้งหมด31ไส้ใช่ไหมแอม30กว่าไส้ค่ะปูอัดหมูหยองลูกเกดฝอยทองทางด้านโน้นก็จะเป็นสังขยาจ้ะมันม่วงนั้นถั่ว
ช็อกโกแลตลาวาค่ะกาแฟลาวาค่ะอันนี้ชาไทยลาวาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ร้อนคุณผู้ชมไม่ร้อนเลยดูสิทะลักทะลวงไหมโอ้โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะไม่เห็นมาไม่เห็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหเนี่ยใส่นั่นหายกินน่าอร่อยแต่เดี๋ยวก่อนกว่าจะได้ขนมปังนุ่มๆแล้วก็แสนอร่อยส่งทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็ลองผิดลองถูกมาไม่น้อยค่ะเห็นบอกว่าทำทิ้งไปก็เยอะก็ช่วงแรกคือเราท้อมากเลยค่ะกว่าสูตรจะนิ่งนี่คือใช้เวลาเกือบปีค่ะเสียแล้วเราก็ทิ้งทำใหม่พอมันไม่นิ่งเงี้ยค่ะบางทีมันละเอียดอ่อนมากค่ะเราทำล็อตนึงเนี่ยเป็นหลายร้อยลังค่ะพอเวลาเสียเนี่ยเราก็ไปให้ปลาพอเวลาเสียก็ไปให้ปลาบางทีไปถึงหน้าวัดเนี่ยปลาหายหมดเลยค่ะเบื่อแล้วปลาจิ้มปลาเงินมาเลยมาเลยส่งมาเลยแล้วอย่างนั้นกลับบ้านปลาเหมือนแม่พี่เลยไปทำกับข้าวหมาอิ่มทั้งบ้านนี่พี่รู้ไหมขนมปังอะทำยากนะค่ะทำยากปังนี่ทำยากมันจะควบคุมเนาะช่วยกว่ามันจะนิ่งอะค่ะแล้วก็ของเราคือวางไว้ไม่ยุบตัวค่ะตัวนี้คือสำคัญมากแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ที่นุ่มบอกว่าสู้ยิบตาเพราะอะไรรู้ไหมแม้แต่ตอนทำงานออฟฟิศเธอขยันยอมที่จะนอนดึกตื่นเช้าเพื่อที่จะทำแซนด์วิชไปขายให้เพื่อนๆในออฟฟิศแล้วมีการขายที่แปลกประหลาดมากจนเจ้านายบอกว่าเลิกขายเถอะหนูขายยังไงอะหนูก็คือหนูจะตื่นไปตอนเช้าใช่ไหมคะหนูก็จะแซนด์วิชเนี่ยไปวางไว้บนโต๊ะทุกคนเพื่อนๆนะคะวางไว้แบบเนี้ยทุกวันเหมือนเราบังคับขายอะค่ะเดี๋ยวกินก็ต้องกินอ๋อเพื่อนก็ไม่ได้สั่งหรอกไม่ได้สั่งเพื่อนก็ไม่ได้สั่งแล้วเราก็ไม่ได้ให้แล้วเราไม่ได้ให้ก็คือถ้ากินกาแฟถ้ากินก็แซนด์วิชใช่ทุกวันไหมหนูทำมีทุกวันไหมก็เกือบทุกวันเพื่อนเพื่อนเคยพูดไหมแอมทิ้งช่วงหน่อยได้ไหมเพื่อนเคยบอกว่าไม่อยากอยู่ใกล้มึงเลยควักอะไรขึ้นมาขายเองเจ้านายว่าไงเจ้านายก็บอกเจ้านายก็เรียกไปคุยค่ะเพราะว่าที่ทำงานแอมอ่ะเขาไม่ให้ขายของในบริษัทใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวใจไม่อยู่กันใช่เพราะว่าเขาอยากให้เราโฟกัสที่งานเขาเขาเรียกว่าเลิกทำนะแล้วก็เดี๋ยวมาทำงานให้พี่เต็มวันวันเสาร์เขาปกติวันเสาร์จะเลิกครึ่งวันค่ะเขาเลยให้แอมไปทำงานให้เขาเต็มวันแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้เจ้านายใจดีมากใช่ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ขายเราเอาไปวางไว้ที่เฉยน่ารักมากเฮ้ยแอมไม่น่าพูดตรงนี้เลยเผื่อคนบางคนมาทำไม่ถึงเดี๋ยวจะทอดปลามาวางที่บ้านเกิดเรื่องอะไรก็ที่บ้านหนูเคยทำพ่อแม่ทำเคยทำธุรกิจของตัวเองค่ะก็เคยทำเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะแต่หยิบเสื้อผ้ามันผ่านไปแล้วลูกมันผ่านไปแล้วใช่แล้วแบบเขาก็แบบลมละลายใช่ไหมคะแล้วหนูก็คือเด็กมากตอนนั้นประมาณแบบป.2 ป.3 ค่ะเราแบบเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเด็กเด็กมากค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะหนูใช่ค่ะแล้วเขาก็ต้องแบบพาเราเร่ร่อนนะคะคือเราไม่มีบ้านอยู่แล้วต้องแบบไปอาศัยบ้านญาติอะค่ะพอไปอยู่บ้านญาติคนนี้ที่พอญาติเขาเริ่มมีอาการใช่ไหมคะเราก็ต้องออกแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติคนอื่นเราเห็นเร่ร่อนไปเรื่อยๆค่ะจนแบบแอมก็เลยพูดกับตัวเองมาตลอดว่าสักวันหนึ่งอะเราต้องทำให้พ่อแม่สบายค่ะนี่ไงวันนี้หนูก็ทำได้แล้วแต่ว่ากว่าที่แอมจะมีวันนี้คือแอมเขาก็แบบว่าทำทดลองงานมาหลายอย่างแล้วก็ทำก็แบบเกินมาเจ๊งมาเยอะเลยมันเป็นหรือเปล่าเยอะๆค่ะก็หนูอะไรที่เป็นกระแสค่ะในโซเชียลคือจัดขายหมดแล้วอะไรบ้างขายหมดก็ที่เป็นกระแสหนักๆเลยขายดีมากวันละ 5-6,000 ขวดคือเป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะน้ำผลไม้ค่ะแล้วหนูก็ขายน้ำส้มน้ำพริกกะหนูเราตกเทรนไม่ได้เลยใช่ไหมหนูดูเลยนะในโซเชียลตอนนี้อะไรดังเราก็เสียบคือตามกระแสน้ำพริกกะหมูอะไรพวกนี้หนูทำมายังน้ำพริกกะหมูหนูก็ทำค่ะทำแบรนด์เองเลยจริงจังแต่ทีเนี้ยมันนินแดดเดียวเคยทำปะยังค่ะรับที่ไปขายดีกว่าใจค่ะทีนี้คือเรื่องออนไลน์เราไม่เก่งใช่ไหมคะเราก็เลยของเนี่ยค้างสต็อกเยอะมากก็ขาดทุนแทบว่าละเนระนาดเลยค่ะเนาะใช่ค่ะเห็นตรงนี้มันเรื่องออนไลน์หมายถึงว่าเราก็ต้องเป็นด้วยเหรอต้องเป็นนะเราต้องเก่งเรื่องออนไลน์ถ้าเราเก่งเรื่องออนไลน์เนี่ยเราขายอะไรก็ได้แล้วบางทีคนไม่ชำนาญไงแล้วบางทีจับไปมันไม่โดนจุดสักทีนึกออกไหมไม่โดนจุดเพราะบางทีพอไม่โดนจุดมันท้อเอานะมันท้อมันท้อเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าท้อเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องโดนสักตัวขายขนมปังนะคุณผู้ชมแรกๆก็เจ็บใช่ค่ะก็คือเราอ่ะอยากให้คนรู้จักปังเวอร์ใช่ไหมคะพี่หนุ่มแม่เราก็เลยออกไปขายในห้างเพราะว่าห้างเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมเอาไปวางไว้คนเยอะไม่นะหนูก็ไปเช่าบูธในห้างไปบูธไปคีออสใช่ไหมใช่ค่ะมีโต๊ะแบบเนี้ยไปค่ะแล้วคือว่าเราอ่ะอยากให้คนรู้จักเราก็ลงตุ้มทีเดียววันนั้นมีเงินอยู่200,000ติดตัวนะคะก็เลยทุ่มหมดเลยค่ะ200,000ลงห้างทั้งหมด7ที่พยายามให้คนรู้จักประมาณ7วันได้ค่ะหมดเลยค่ะขาดทุนหมดขาดทุนเสร็จที่ค่ะหมด
พราะว่าคือหนึ่งแล้วคือเราไม่มีประสบการณ์ค่ะเราคิดเร็วทำเร็วเราไม่รอบคอบใช่ไหมคะเราไม่ได้ดูว่าทำเลตรงนี้มันโอเคไหมกับค่าที่ที่เราไปขายค่ะเพราะบางที่ค่าที่สูงแต่เราไม่ได้ดูทำเลอะค่ะแม้แต่จะเป็นในห้างก็ตามเงี้ยหรอใช่ค่ะในห้างก็เหมือนกันมันจะมีจุดอยู่ค่ะจุดโปรโมชั่นจุดอับจุดอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อหรอค่ะแล้วทำไงอะหนูหลังจากนั้นหนูมาปรับมาเปลี่ยนมาทดลองใหม่ก็คุยหนูก็คุยกับแฟนว่าเนี่ยเราจะทำยังไงดีแฟนก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ลองดูห้างใกล้ๆเราก็ยังไม่เข็ดกับห้างค่ะคนอื่นเขาทำได้หนูก็คิดว่าหนูต้องทำได้ก็เลยดูห้างที่ใกล้ๆกันใกล้ๆที่เราเดินทางสะดวกเพื่อเซฟค่าน้ำมันค่ะเราก็เข้าห้างทุกวันเลยเดินห้างทุกวันไปนั่งดูคนเพื่อไปเช็คงานใช่นั่งนับคนเลยค่ะว่าห้างเนี้ยคนเดินประมาณเท่าไหร่และทำเลไหนคนผ่านเยอะค่ะแล้วทีนี้เราก็เริ่มเปิดจาก7ที่ใช่ไหมคะเรายุบหมดเราก็เริ่มเปิดใหม่2ที่ค่ะน้อยๆก่อนน้อยแต่ยอดเนี่ยกลับดีขึ้นกว่า7ที่ค่ะทีนี้เราก็เลยเริ่มขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดพร้อมกันประมาณ20กว่าสาขาค่ะพร้อมเลยตอนนั้นพร้อมเลยใช่พร้อมเลยค่ะแล้วก็ยอดก็ปังขึ้นมาเลยทุกวันนี้ค่ะแล้วก็เปิดเพจด้วยค่ะวันนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วค่ะโอ้โหได้ข่าวว่าก่อนปังเนี่ยหนูก็ไปมูมาทั่วเลยใช่ไหมก็หนูไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคือหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพานครปฐมค่ะคือแบบเราทำแบรนด์ไหนมามันก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะพี่หนูแมมหนูก็เลยไปขอท่านบอกว่าหนูว่าจะเริ่มธุรกิจตัวใหม่หนูอยากทำแบรนด์ขนมปังแบรนด์ปังเวอร์ขอให้ตัวเนี้ยหนูทำมาแล้วมันปังขอให้การตอบรับดีแล้วถ้าการตอบรับดีหนูก็จะนำขนมปังไปถวายท่าน600ชิ้นค่ะถวายยังถวายยังถวายเรียบร้อยแล้วค่ะดนตรีมาพ่อไม่ได้จะแดงแล้วที่แรกก็ปังเลยเหรอหนูใช่ค่ะไม่กี่เดือนก็ปังเลยค่ะก็ทำไมต้องเป็นที่หลวงพ่อสมหวังคือเรานับถืออยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เวลาช่วงแต่ก่อนที่เราขายตลาดนั้นนะคะเราจะไปขอท่านอยู่บ่อยๆขอเรื่องยอดขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไปขอพอเราได้ใช่ไหมคะเราก็ไปแก้บนคือถวายขนมปังบางทีก็ไปถวายที่ดินค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยที่ตัวเองไม่เหนื่อยคนที่สำเร็จต้องเหนื่อยต้องพลาดต้องล้มแต่คนนี้บอกเลยว่าไม่หยุดพัฒนาตลอดค่ะใช่ค่ะก็คือเราตั้งคติของเราไว้เลยว่าเราต้องไม่หยุดทำไม่หยุดพัฒนาค่ะไม่มีเงินน้อยไม่ค่อยวาสนากำไรบาท2บาท50ตาคือเอาหมดค่ะเพราะว่าเราเอาจำนวนเนี่ยเยอะๆมันก็มีกำไรต่อยอดให้เรามหาศาลได้แล้วและที่สำคัญคือต้องอดทนมากๆค่ะเห็นบอกว่าลูกกับสามีก็มีส่วนให้เรามีวันนี้ด้วยใช่ค่ะอย่างสามีค่ะก็คือจะช่วยคิดให้คำปรึกษาอยู่ข้างเราตลอดคือแบบไม่เคยออกห่างไม่เคยทิ้งเราไปเลยอะค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจตลอดค่ะแล้วก็ลูกๆคือแอมก็จะมีแบบลูกโตแล้วใช่ไหมคะก็จะช่วยเราทำงานค่ะช่วยทุกอย่างค่ะช่วยแพ็คของช่วยจัดของช่วงตลาดนัดเขาก็ออกตลาดให้เราค่ะแล้วก็ไปทิ้งไว้ตามจุดแล้วก็พอถึงเวลาเก็บพ่อเขาก็จะมาเก็บลูกมาเก็บลูกมารับลูกไปดูแลเก็บร้านเนี่ยค่ะก็คือช่วยดูแลเรื่องหลังบ้านให้แล้วยังไม่พอช่วยคิดคู่คิดดูแลลูกให้ด้วยนับได้ไหมว่า1ปีเนี่ยเราส่งขนมปังกี่ล้านชิ้นก็ประมาณ14 15ล้านชิ้นต่อปีได้โอ้โหต่อปีคุณแม่ที่สำคัญเห็นบอกว่ากำลังสร้างบ้าน20กว่าล้านไหนโอ้โหเสร็จยังลุยเพิ่งเสร็จค่ะก็เตรียมตัวรออะไรตบมือสิคะสุดยอดเพิ่งเสร็จเพิ่งขึ้นศาลพระภูมิไปโอ้ยดีใจด้วยลูกดีใจด้วยนะยืนดูแล้วภูมิใจเนาะห้องพี่อยู่ตรงไหนไม่เกี่ยวอะไรกันครับจริงๆมีแฟนชายพี่ตั๊กขามีแฟนชายคือแอมไม่ได้คิดเผื่อแค่ตัวเองคือครอบครัวตัวเองละไม่ใช่ละจากที่คนเคยล้มเคยลุกเคยผิดเคยพลาดเคยผิดหวังเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมธุรกิจกับเขาสามารถซื้อแฟรนไชส์ได้แต่เห็นว่าแอมขายแฟรนไชส์ก็ไม่แพงด้วยไม่แพงค่ะเพราะเราไม่มีเก็บค่าแฟรนไชส์ค่ะพี่ตาของหนูคือเริ่มต้นที่ 2,160 บาทค่ะได้ขนมปังก้อนกลมๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมด6ลังค่ะแล้วก็มีป้ายราคาแบบนี้ให้1ใบค่ะคือลูกค้ามีแค่โต๊ะตัวเดียวกับพื้นที่ก็ไปวางขายได้เลยค่ะมีเงิน 2,000 กว่าบาทก็ทำได้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอย่าเริ่มใหญ่ค่ะเขาก็เริ่มมาแต่น้อยๆไม่เขาเคยเริ่มใหญ่แล้วเป็นไง 200,000 เป็นไงใช่ค่ะสุดยอดเลยลูกเจ๋งนี่คือแฟรนไชส์ถ้าเยอะขึ้นล่ะอยากได้อันนี้ตัวนี้เป็นคีย์ออสค่ะ 9,999 บาทแล้วก็จะมีคีย์ออสถอดประกอบได้แล้วก็มีขนมปังให้ค่ะมีครีมฮอนมีปังกรอบมีขนมปังเนยนิ่มให้ค่ะ
ลูกค้าก็ยกไปแล้วก็ประกอบขายได้เลยอันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทั้งนี้เลยค่ะทั้งเซตนี้เลยค่ะ9,999 บาทค่ะ9,999แม่หมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งมาหมื่นหนึ่งสมมติว่าถ้าเราขายหมดแล้วได้กำไรเท่าไหร่กำไรตกแล้วชิ้นละ8บาทค่ะพี่หายขนมปังเราจะให้ไปทั้งหมด6ลังคุณแม่วันนึงก็ได้คืนแล้วนะได้ดีป่ะจริงถ้าขายหมดนี่ได้คืนแล้วอ่ะได้แล้วค่ะได้ได้ไหมพี่หายได้ได้เนี่ยเกือบคุ้มค่าในช่วงแบบนี้งั้นพี่เลิกขายปลานิลดีกว่าพี่มาขายขนมปังดีกว่าถ้าทางจะกำไรดีด้วยค่ะเออเออติดต่อเป็นละล้านติดต่อยังไงอะติดต่อยังไงก็ติดต่อได้ที่ไลน์แอดบังเวอร์นะคะมีแอดข้างหน้านะคะ PANGVER ค่ะแล้วก็เพจบังเวอร์ขนมปังโฮมเมดลาวาปีกส่งนนทบุรีค่ะเราไปแวะชิมได้ทุกที่เลยใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็สาขาตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ของแอมเองคือเราเปิดให้ลูกค้ามาดูเหมือนคล้ายๆโชว์รูมขนมปังจะหาร้านขายปีกอยู่ที่สาขาตลาดลุงออมค่ะบางกวยไปบางนนทบุรีค่ะนี่ดูแพคเกจจิ้งดิน่ารักมากดูดิเป็นกล่องน่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นกล่องกิฟต์เซตใหม่ทุกฝาของฝากได้ค่ะใช่นี่เป็นตัวครีมฮอนค่ะตัวนี้ก็ขายดีค่ะนี่อันนี้ขนมเนี้ยตอนเด็กๆนะชอบแม่ปลื้มมากใช่มันมีไส้ปุ๋ยได้เลยเนาะเกิดมาเราก็เห็นนะเนาะขายดีมากเหมือนกันค่ะคือตอนนี้ถ้าไม่เกรงใจจะหยิบชิมแล้วอยากจะชิมสัก6-70ไม่ใช่คำว่าอะไรนะถ้าไม่เกรงใจแอมพี่จะชิมอันนี้ดูถือไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ชิมเลยขนมปังนมสดฉันเนี่ยเนยสดเนยสดข้างในก็เป็นครีมเนยนี่แหละใช่ค่ะไม่มีไส้ด้วยหรอค่ะมีค่ะคุณพระลองแกะสิหนูก็นึกว่าแม่เปิดแมสไม่ได้มาตักเดี๋ยวฉันชิมให้คุณผู้ชมคะเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เพจแล้วก็ไลน์ให้กับคุณผู้ชมนะคือถ้าจะเป็นลูกค้าก็ติดต่อกันได้แล้วอยากจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจด้วยก็สามารถที่จะซื้อไปขายได้ตั้งแต่ 2,160 บาทนะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นพี่ให้ขอดูไส้หน่อยดิข้างในมีไส้ด้วยมีไส้ด้วยค่ะขนมปังมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคะอย่าเปิดแมสอย่าเปิดแมสทุกคนอย่าเปิดไม่เปิดคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งเธอสามารถลุกขึ้นมาได้จนตอนนี้ด้วยความที่เธอไม่ถอยเธอสู้ทำให้เธอปังสมใจในวันนี้วันนี้ขอบคุณน้องแอมมากค่ะขอบคุณค่ะน้องแอมขอบคุณยอดยอดเลยค่ะแอมแอมคือตัวอย่างที่ดีให้กับรายการผู้หญิงทำมาหากินวันนี้คุณผู้ชมดูไว้นะคนจะรวยต้องแบบนี้และต้องอดทนใช่ค่ะและเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามีเรื่องแซ่บๆมาเมาส์กันต่อในช่วงหน้าค่ะสักครู่เดียวค่ะแขกรับเชิญของเราท่านนี้บอกเลยว่าน้องรุ่นใหม่ๆอาจจะรู้จักท่านในฐานะผู้จัดแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้บอกเลยว่าทุกบทบาทละครหนังแฟชั่นทรงผมการแต่งตัวคนนี้เปรี้ยวสุดในวงการเปรี้ยวจนบัดนี้ขอต้อนรับแม่ก้อยทาริกาค่ะสวัสดีค่ะแม่ก้อยจ๋าเราคือผู้หญิงทำมาหากินเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมหนูทานแม่ได้ดูดูสิดูผมดูผมแม่เป็นไอดอลของหนูแม่มสองคนที่ตัดผมสั้นมาตลอดหนูแม่มบอกกับตัวเองไว้เลยว่าหนูจะต้องไว้ผมทรงนี้ตลอดแล้วอยากได้ผมสีขาวแต่แม่ไว้ทรงไหนก็สวยแม่จ๋าอยู่วงการมากี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่อายุ18เนี่ยบวกลบกันเองเราสิเราจะไม่บวกลบนะคะเพราะตัวเลขมันทำลายความรู้สึกของคนเราดูหน้าดูแม่ดูผิวสวยมากอยากให้คุณผู้ชมเห็นตอนแม่ไว้ผมสั้นมากๆดูดิในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงไว้ผมสั้นน้อยมากนะเนาะแล้วแม่ไว้แบบอย่างก็แบบนางแบบแบบพวกแบบแฟชั่นวีโมเดลอะเนาะทุกวันนี้งานราชงานหลวงงานเปรี้ยวแม่ยังจัดอยู่ทุกตลอดไม่ขาดงานหลวงไม่ขาดงานราชไม่เว้นนี่วันดีคืนดีนะเราเห็นแล้วพี่ไฮเห็นแม่ที่ไหนอะพี่ไฮเห็นแม่ที่ไหนดูเนี่ยไปออกบูธแล้วเจอคุณแม่อยู่ใกล้ๆกันตลอดแล้วก็นี่ค่ะร้านแม่ก้อยนะจ๊ะมีอะไรบ้างคะแม่ขาเราก็จะร้านที่ไหนนะคะรู้ไหมดิฉันเจอแม่ที่ไหนที่ไหนน้องคายอุดรขอนแก่นเจอในสนามบินแม่ขาแม่ไปถึงนู่นเลยเหรอแม่ก็ตะเวนไหว้พระหาของอร่อยอร่อยทานเนาะมีความสุขใช่ใช่ทำทุกอย่างบนโลกใบนี้เนาะแม่เนาะโอ้เราเนี่ยมีโอกาสแล้ว
เราก็ต้องทำทุกอย่างที่เรามีความสุขและคนรอบข้างมีความสุขนี่ไงแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเรื่องของผิวพรรณแม่ก็คิดว่าคนเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลือกได้ที่ทำให้ตัวเองดูดีแม่เองแม่แก่แล้วนะคะแม่ก็เลือกที่จะแก่แล้วดูดีไงแม่แก่เลือกได้มันช่วงเวลาที่ตอนที่แม่อายุสัก50เนี่ยนะผมแม่ก็เริ่มงอกโอ้ยแม่เองก็ย้อมทุก3อาทิตย์เลยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าผมเอาผมดำเนี่ยหน้าตามันก็จะดูอ่อนวัยแต่มันไม่ใช่เลยผิวหน้าเราเนี่ยมันฟ้องว่าเราเนี่ยสูงวัยแล้ว ทีนี้แม่ก็เลยปล่อยผมอย่างเงี้ย ปล่อยผมขาวปุ๊บนี่ไอ้ริ้วรอยต่างๆที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้น คุณผู้ชมคะเราเจอปัญหาอย่างเดียวกันหรือเปล่าพอเราอายุมากเนี่ยนะผิวหน้ามันแห้งเพราะมันขาดความชุ่มชื้นพอผิวหน้าแห้งนะสิ่งที่จะมาก็คือนี่ริ้วรอยนี่หน้าผากร่องแก้มมันลึกมากทำให้เรานี่มีรอยดำๆด่างๆนี่มันปราบไปทั่วหน้าอันนี้แหละค่ะที่มันทำให้เราเนี่ยหน้าตาดูหมองคล้ำแล้วครีมทั่วไปนะมันก็มีของครีมที่คนอายุ 30-40 นะแล้วก็แม่เนี่ยนะ1แก่2ผิวมีปัญหาแล้วยังจะแพ้ง่ายอีกเนี่ยโอ้โหแม่ก็แทบท้อนะใช่แต่ตอนนี้แม่เนี่ยดีใจมากที่แม่มาเจอครีมพรอมิสตัวนี้เนี่ยค่ะครีมตัวนี้ค่ะครีมเนี่ยเขาบอกว่าทำมาเพื่อคนอายุ 50-60 อัพมันก็คือวัยแม่แล้วครีมตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่มีสารสกัดใดๆที่เป็นอันตรายกับผิวเราแม่เห็นกระปุกชอบใจก่อนเลยเพราะมันสวยเปิดดูเนื้อครีมข้างในนะคะมันก็ขาวข้นขาวข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วครีมตัวนี้เนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะคุณลูกขาเนี่ยแม่จะลองให้ดูนะคะเนี่ยซึมสู่ผิวเราได้ดีและเร็วมากแต่เนื้อครีมไม่ได้หายไปไหนนะมันอุ้มผิวเราไม่ให้มันนุ่มชุ่มชื้นแตกช่างเลยอะแล้วครีมกระปุกเดียวนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องมาแยกแยะโซนนะทาถึงคอได้เลยคืนแรกที่แม่ใช้ก็อย่างที่บอกว่าพอมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแม่ก็หลับอย่างสบายเช้าขึ้นตื่นขึ้นมาดีใจมากเลยมันไม่แพ้ถ้าคนเราแพ้นะมันจะเป็นผดเล็กๆๆๆๆเนี่ยขึ้นเนี่ยแม่ก็เลยจะสบายใจที่จะใช้ต่อแม่ก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นจนพักใหญ่ๆเลยเพื่อนรักเนี่ยมาทักว่านี่ผิวหน้าเธอนี่มันแลดูกระจ่างใสขึ้นนะที่ตาแล้วคุณผู้ชมขาพอหน้าเราเนี่ยมันมีความนุ่มและชุ่มชื้นนะไอ้ริ้วรอยต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่มาแล้วไอ้รอยเก่าเนี่ยมันก็แลดูตื้นขึ้นตื้นขึ้นอย่างเบาๆเราเนี่ยต้องให้เวลาเขาเราเนี่ยต้องใช้เขาอย่างสม่ำเสมอถูกต้องนี่แม่ใช้ครีมตัวนี้มาน่ะ1ปีแล้วนะคะแล้วแม่เนี่ยจะ70แล้วค่ะแม่เนี่ยดีใจมากเลยที่ผิวแม่เนี่ยกลับมาดูดีได้ถึงขนาดนี้คุณผู้ชมขาเลือกได้นะคะว่าจะให้ผิวกลับมาดูดีแบบก้อยนี่นะตั้งใจฟังนะคะวันนี้เนี่ยมารายการนี้เนี่ยเป็นพิเศษเลยค่ะมาครั้งแรกแม่มีโปรที่ดีคุ้มค่าแล้วขายดีมากเลยมาฝากท่านผู้ชมโทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577ย้ำนะคะ1577หรือแอดไลน์ promise promys 50สายคุณจะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คใบใหญ่1ใบ5ชิ้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ย 9,700 บาทวันนี้แม่หั่นราคาเลยค่ะให้ 2,690 บาทรีบโทรมาจองสิทธิ์นะคะ1577ได้ครบเซตเลยค่ะบำรุงป้องกันทำความสะอาดใช้ได้3เดือนตกวันนึง20กว่าบาทส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้แค่โทรมาติดนะคะก็ถือว่าจองสิทธิ์แล้วค่ะ1577นะคะหนูขอแชร์ประสบการณ์วันที่แม่โยมาหนูแอบสั่งให้คุณน้าคุณน้าก็50อัพค่ะตอนนี้70ค่ะ70แล้วชอบมากค่ะงอแงร้องขออีกแม่ขาขอเพิ่มสายได้ไหมคะทีมงานบอกหมดแล้วด้วยนิดนึงมันไม่พอกันค่ะเป็นพิเศษสำหรับรายการนี้เลยนะห้าสิบสายโทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577หรือแอดไลน์พรอมิสจะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดและกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คใบใหญ่เลยใน1ใบรับรองค่ะทั้งหมดนี้นะคะ 9,700 บาทตัดออกเลยค่ะ 2,690 บาทรีบโทรมาเลยค่ะโทรจองสิทธิ์1577ได้ครบเซตเลยนะคะ
อย่าลืมนะคะใช้ได้ตั้ง3เดือนตกวันละ20กว่าบาทถ้าเผื่อว่ายังลังเลไม่เชื่อแม่นะคะโยทัศวรรณค่ะขี้เหนียวขนาดไหนทุกคนล่ำลือยอมควักกระเป๋าซื้อแล้วเวลานี้เป็นลูกค้าแล้วยังบอกต่อด้วยค่ะเวลานี้เนี่ยชื่นใจมากคนทางบ้านอายุ63แล้วฟังรายการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อตามนี่เขาส่งรูปมาให้เขาบอกเขาแฮปปี้มากเพื่อนแม่ทุกคนในแก๊งนะคะใช้หมดทุกคนแล้วแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเออหน้าตาเบิกบานสดชื่นสวยงามไปไหนก็ทุกคนพอทักเราก็บอกว่าเราใช้ครีมตัวนี้นะคะใช้ได้หมดทุกคนไม่มีการหลอกกันไม่มีการโกหกกันคุณลูกหลานคะซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะคะซื้อให้คุณยายก็ได้อยู่บ้านตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็บำรุงบำเรอผิวพรรณไปเวลาคนอื่นเห็นน่ะก็ชื่นใจแล้วก็เราก็จะบอกเลยว่าหลานซื้อให้นะแฮปปี้นะไม่ต้องขอเงินพี่เองอย่าลืมนะคะขอย้ำอีกทีว่าโทรมาที่1577หรือ @line promise นะคะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็ค1ใบทั้งหมด5ชิ้นนี้ 2,60090บาท1577ค่ะรีบโทรมาโทรติดก็ถือว่าจองสิทธิ์แล้วนะคะท่านผู้ชมขาสายใกล้จะหมดแล้วรีบเลยค่ะ1577 1577หยิบโทรศัพท์หยิบแว่นตากด1577นี่นะคะสุดยอดละค่ะโอ้ดีเลยให้ได้นะคุณผู้ชมจริงๆแต่ละวัยก็ต้องแยกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่าง Promise เนี่ยเขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่สูงวัยโดยเฉพาะเขาจะเข้าใจผิวของคนสูงวัยต้องเติมอะไรต้องเสริมอะไรอย่างน้าหนูแบบเนี้ยต้องเรียกหาเลยคือตามแม่โยอะแม่โยไปที่ไหนนางก็ตามไปอะนางชอบมากคุณผู้ชมขา1577สั่งตอนนี้เลยไม่มีที่ไหนอีกแล้วซื้อ1แล้วก็ได้อีก1แล้วยังมีของแถมเพิ่มอีกมากมายกันแดดกระเป๋าอีกกระเป๋าใช่กระเป๋าด้วยใช่ค่ะ1577ห้าสิบสายเท่านั้นวันนี้ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะนี่เลยเอาคำคมค่ะพี่อาคำคมนะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยก็โดนหวยแหลกหรือหวยกินบ่อยๆกันละค่ะโอ้ยอารมณ์เสียผู้ชมไปแล้วค่ะคุยกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ